ก็จริงอ่ะพี่คิดว่ายังไงนะไหนมีอะไรพี่ไรจะคุยกับผมอีกไหมเดี๋ยวนะเอากล้องออกเดี๋ยววะโอเคลุงครับเราขอตังค์เล่นโต๊ะพนันหน่อยโอ้ดิขอได้โต๊ะพนันไม่ให้เลยไม่ให้เลยฮะขอบอไม่ให้ไม่ให้ว่าไงไม่รู้ว่าเฉินเขาเป็นอะไรอ่ะที่เมืองนั้นน่ะหลังจากเขากลับมาเขาก็แปลกๆอ่ะเขาตวาดมารีด้วยนะมันเนี้ยเขาไม่เคยทำอย่างนั้นเลยอ่ะใช่หรอใช่เมื่อกี้คุณในสภามันก็แปลกๆเหมือนกันรู้ไหมเป็นไรโรคคือเขาพูดกับนี่แหละเข้าสิงเขาพูดกับฮานะก็แปลกไปพูดกับมารีก็แปลกไปคือมารีแค่อยากรู้ว่ามีใครทำอะไรให้เขาแบบทุกข์ใจหรือเปล่าอ่ะแต่มารีคงแบบคงไม่ไปซาวซีแล้วอ่ะแบบมารีไม่เคยโดนตวาดแบบนั้นเลยอ่ะมาจากกลับมาจากนู่นมันมีใครบ้างวะก็ไม่มีเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่แต่มันก็ยืนคุยแป๊บเดียวนะอะไรหรอใครคือตอนที่อยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะมันเจอแฟนเก่ามันแล้วมันก็ยืนคุยอยู่แป๊บนึงใครใครหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ยินเสียงด้วยคือตอนนั้นแวมแวมหรอไม่น่าใช่แวมแวมจากการแต่งตัวเนี่ยไม่น่าใช่แวมแวมคือเหตุการณ์มันประมาณที่ว่าพวกคือไว้เนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เขามารออยู่หน้าโรงพยาบาลมายืนเปี้ยนอยู่ตรงฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยตอนแรกเห็นก็ไม่มีอะไรไม่รู้ยืนทำอะไรทีนี้ออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาเหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างนึงไอ้เฉินแล้วก็เข้าไปคุยแต่จำเสียงไม่ได้อะไรไปจำอะไรไม่ได้เลยแต่รู้ว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าแหละคือทีนี้พอมายืนคุยตรงฝั่งเนี่ยน้องๆมันรอใช่ไหมผมก็เลยเข้าไปตวาดใครกดไมค์ของทางได้อย่างดังเลยคือผมก็เลยเข้าไปตวาดเข้าไปตวาดมันตวาดไอ้เฉินน่ะว่าให้แบบว่าเออที่น้องๆรออยู่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใส่ใจอ่ะว่าเป็นใครแต่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนเก่านะมีอ่ะแฟนเก่าคนล่าสุดที่เลิกกับก่อนที่เลิกทำไมไมค์ของคนเราดังจังอ่ะลำคอเราดังมากเลยอ่ะใช่หรอใช่ไม่เป็นไรก็พี่แบมแบมไม่ใช่แฟนเก่าคนล่าสุดที่ป้าป่าเลิกนะไม่รู้อ่ะนี่ไม่ค่อยนี่มันคนล่าสุดที่เขาเลิกไม่อยากพูดชื่อน่ะหนูคิดว่าลุงดำก็น่าจะรู้อ๋อทำไมถึงคนนั้นหรอเพราะว่าคนนั้นคือคนล่าสุดเข้าใจแล้วคือบริอ่ะคิดว่ามันจะไอ้นี่ใช่ไหมคิดว่ามันมีคนอื่นหรือว่ากลับไปไม่มารีไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยค่ะมารีแค่คิดว่าเขาเป็นอะไรแต่แค่แบบสงสัยเฉยใช่จริงจริงมารีแค่เป็นห่วงเขานะว่ามีใครทำอะไรเขาไม่สบายใจหรือเปล่าอ่ะแต่มารีไม่คิดถึงเรื่องนี้อ่ะเพราะว่าปกติอ่ะเฉินเขาก็เตาะผู้หญิงคนอื่นไปถ้วยแล้วแต่คือมารีไม่ได้ซีเรียสไงแต่ว่าคือคนนี้น่าจะมีถ้าสมมติว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆอ่ะคนนี้ก็น่าจะมีผลต่อจิตใจเขามากพอสมควรอ่ะเขาถึงเป็นแบบเนี้ยถ้าเราหมายถึงคนนี้แล้วมีผลต่อใจนะไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมันถ้าเกิดคิดแบบแย่ที่สุดเลยนะผู้หญิงคนนั้นกลับมาใช่ปะคือผมกับน้องๆเนี่ยถ้าพูดตามตรงไม่มีใครชอบคนนั้นที่ลุงดำหมายถึงคนที่หนูหมายถึงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเขากลับมาจริงๆเนี่ยในกรณีที่ถ้าเขากลับมาจริงๆนะแล้วเขาเจอมาริแล้วสิ่งที่ทำให้เฉินเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงคือคนนั้นจริงดำจะเอาตัวเองเนี่ยกับน้องๆเนี่ยให้มันเลือกเลยระหว่างผู้หญิงคนนั้นน่ะกับเพื่อนๆในแก๊งของตัวเองอ่ะมันจะเลือกใครถ้าสมมติมันเลือกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่รักเพื่อนก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าพูดตามตรงที่เราทำแบบนี้คือเพราะว่าเราเป็นห่วงไอ้เฉินแต่คือด้วยคำที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้มันหน้ามืดตามัวอะไรของมันแต่ยืนยันคำนี้จริงๆนะถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นกลับมาถ้าผมเห็นแม้แต่ปลายเส้นผมหรืออะไรก็ตามแต่ความสัมพันธ์ของผมกับเฉินวันนั้นนะกับน้องๆในแก๊งอะมันต้องเลือกระหว่างผู้หญิงคนนั้นคนเดียวกับคนทางแก๊งมันจะเลือกใครเขาทำเรื่องแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่รู้อะแต่ผมไม่ชอบมันก็น่าจะรู้เรื่องในอดีตอะไร
ที่เกิดขึ้นแต่ว่าแต่คือมาริก็อยากรู้เหมือนกันว่าใช่เหตุผลนั้นจริงๆหรือเปล่าก่อนอะว่าแบบคือถ้าเป็นอย่างนั้นมาริก็ไม่ไหวเหมือนกันอะเพราะว่ามาริไม่รู้อะรอบล่าสุดเนี้ยเฉินก็เป็นคนเข้ามาคุยกับมาริเองอะคือมาริไม่ได้แบบว่าคือมาริก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่ได้รักหรือถ้าสงสารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอเถอะอะไรเงี้ยคือมาริไม่ได้นึกถึงเรื่องเดียวแต่ถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงๆอะมาริคงไม่ไหวเหมือนกันอะค่ะกับเขาอะแบบมาริไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะถ้าเป็นเรื่องนั้นนะแต่เดี๋ยวมาริขอดูให้ชัวร์ก่อนว่ายังไงมันอันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันคิดแบบแย่ๆไงเข้าใจปะเราคิดแบบแย่ๆนะอันนี้คือจากที่ฟังมาริพูดมานะแล้วก็เหตุการณ์ที่เจอกันมาด้วยกันจากที่อยู่กันกับมันมาสักพักเนี่ยนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละแต่คือด้วยความที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อกิจกรรมเขาทำไว้เยอะมากจริงทั้งกับผมแล้วก็กับแฟนผมด้วยแล้วก็กับน้องๆกับทุกๆคนเลยครับคือผมแอนตี้แบบเกิน 100% อ่ะถ้าไม่ติดว่าผมใส่ยศผู้บัญชาการตำรวจอยู่ที่ผมจะฆ่าเขาด้วยตัวเองเลยรู้สัญญาแล้วนะไม่ชอบจริงๆที่ไม่ชอบมากหนูด้วยเหรอลูกฮานะไม่ขอโทษนะคะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราสอนฮะเหมือนเราเป็นเราอะไม่รู้กัน2คนเอาไว้ถ้าเจอเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังทุกอย่างแต่ถ้ายังไม่เจอถ้ายังไม่เจอก็ขอยังไม่เล่าดีกว่าจริงๆถ้าสมมติว่ายังไม่เจอแล้วมันไม่ใช่อ่ะอย่าไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใจเลยครับจริงๆเชื่อผมอย่าไปเสียเวลาอะไรกับนี้เลยปล่อยไปอันนั้นถึงได้ยังไม่เล่าให้ฟังใช่แต่ถ้าสมมติเขาเข้ามามีบทบาทหรือว่าอะไรทำให้คุณมะลิหรือว่าน้องๆหรือเพื่อนๆผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีอีกนะครับโอเคค่ะผมก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนักลูกนำจังสุดยอดสุดยอดเย่เย่เย่นี่ดูปอกสมุนแม่เราดีกว่าจับนั่นแหละเต้าแล้วนั่นแล้วคนผู้ชายที่นั่งอยู่นั่นคือใครอ่ะพี่เจ๋งเป็นคนยังไงลุงลุงครับเอาหมูปิ้งไหมคะเอาปิ่นโตไหมไม่เอาหมูปิ่นโตเอาหมูปิ้งเรียกอะไรเรียกขอปิ่นโตขอปิ่นโต79ขอบคุณครับมาเล็กเล็กอะไรเนี่ยกำลังคิดนู่นนี่นั่นอยู่นะภาวนาไม่สบายใจเรื่องนั้นผมขอโทษเพื่อนหน่อยได้ไหมได้ค่ะขอบคุณในไลน์เด้อนมมาประจงนิ้ว5นิ้วโตเพื่อนอยากฟังอะไรอยากฟังเหมือนกันนี่ตรงนี้ได้จงไม่เห็นไม่เห็นชาวิจาพังตัวเลย
่ะว่าไปที่สภาบอกว่าจะคว่ำบาตรอ่ะที่สภาบอกว่าจะคว่ำบาตรอ่ะคว่ำบาตรอ่ะคว่ำบาตรอ่ะเสียงชมขาดขออีกทีที่สภาบอกว่าเรื่องคว่ำบาตรเรื่องพวกเนี้ยเขาเลยนึกถึงเรื่องที่เว็บเอาชุดเตียวมาให้ตี50ชุดอ่ะมันมีคนอื่นตอนที่เขาตีอ่ะมันมีแก๊งอื่นมาประมาณแก๊ง2แก๊งมั้งแต่ไม่แน่ใจว่ามันถ่ายรูปไว้หรือเปล่าก็เลยต้องบอกอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเราใช่ไหมใช่แหละรู้สึกผิดแทบจะ 100% พี่มีน่าจะมีรูปด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่แต่เราแจ้งสภาได้ว่าปัญหาคือเราไม่ได้แจ้งสภาเราแจ้งได้เราแค่ให้ตังค์ก็เหมือนเป็นการซื้อขายพี่ให้หลักฐานโอนตังค์ไว้ก็ได้กูไม่ได้จะถามมึงตอบแบบลูกผู้ชายไม่บอกแก๊งเหรอเออว่าไงเพื่อนคือมาลีกับลูกของมึงอะมาคุยกับกูหน้าตึกสภานี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยคือเขามาระบายให้ฟังว่ามึงไปพูดอะไรกับเขาแล้วก็กับลูกเขาอีกว่ามันเป็นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามึงอ่ะเป็นอะไรอยู่ดีก็มาโน่นนี่นั่นกูก็เลยบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรทีนี้ก็และทีนี้เขาบอกว่าตั้งแต่มึงกลับจากประเทศนั้นอ่ะมึงเหมือนคนละคนเลยมึงไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจกูก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นอะไรมึงมีอะไรอยากจะบอกกูไหมมันคงเรื่องเพ่ยๆมั้งงั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่กูคิดถูกจริงๆก็คือตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลถูกไหมตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมึงไปเจอผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนๆถูกไหมเออใช่อ่ะไม่เป็นไรตอนนี้คือมึงอาจจะยังสับสนหรือว่านู่นนี่นั่นแต่กูว่ามึงน่าจะรู้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองเพราะฉะนั้นมึงทำอะไรไว้ก็กลับไปแก้ไขซะแต่ถ้าสมมติว่าผลออกมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่กูคิดถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแค่นี้แหละเออโอเคเพื่อนเอาหน่าถ้ามันเกิดไปแล้วอะต้องรวมตังกันตอนเนี้ยแล้วโทรบอกสภามันไม่ต้องผิดมันไม่ได้ผิดที่ชมหรือผิดที่ใครนั้นน่ะถ้าโดนความบาดก็สู้ด้วยกันแค่นั้นแหละค่าหัวประมาณ 200,000 นะพี่คำนวณดูแล้วคือถึงเราจะต้องเสียใช่ไหมถ้าเราแพ้คนละนะพี่ 200,000 คนละเลยเหรอใช่แล้วพี่ได้มา 20,000 เองอะโดยประมาณเนี่ยค่าเสียหายเขาเพิ่งประกาศเนี่ยเขาบอกว่าก็ความตามความเหมาะสมของสิ่งที่เอาไปแล้วที่มันเอามาก็ประมาณ 200,000 เบ็ดเสร็จตีไปเลขกลมๆก็เกือบ 300,000 ไม่รู้ว่าเขาจะลดให้เท่าไหร่แต่เห็นว่ารอดก็ได้ตังค์นี่รอดก็ได้ตังค์นี่ใช่รอดได้ตังค์ครับพี่24ชั่วโมงนี่คือนับแบบเรียลไทม์หรือว่ามีกะเวลามาเลยว่าเฮ้ยสามทุ่มลากยาวเขาจะประกาศเขาน่าจะประกาศพรุ่งนี้ครับพี่ว่าให้อยู่อย่างน้อยกี่ชั่วโมงแต่เท่าที่ฟังมาโอกาสรอดแม่งน้อยอยู่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็แบบนี้ผมคิดว่ามาตรการเขาน่าจะดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมครับแต่พี่ว่าสู้ได้คงสู้ลำบากกว่าเดิมแต่พี่ว่าสู้ได้ครับครับช่วยดูวิธีไหนอ่ะมีวิธีให้อ่ะแต่มันจะอึดอัดหน่อยอ่ะครับถ้าคิดว่าไหวก็ไม่มีปัญหาก็ต้องไปหมกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่กับอีกแบบอ่ะพี่ก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันโดยความบาดนี่คนทั้งประเทศมันล่าเราอยู่แล้วนี่ถูกไหมใช่ครับพี่จับกลุ่มไปกันเหมือนเดิมอ่ะเวลาไปกันเป็นกลุ่มอ่ะทำอะไรแป๊บเดียวไปทำอะไรแป๊บเดียวไปเราจะขยับทุกๆ10นาทีอ่ะปืนบานเลยนะพี่ใช่ครับทุกๆ5นาที10นาทีเราจะขยับเรื่อยๆครับเพื่อให้คิวเลอร์มันไล่ตามหลังเราไม่ทันครับพี่คิวเลอร์คืออะไรประกาศว่ามีคิวเลอร์นะเขาประกาศว่ามีคิวเลอร์จะตามเก็บเราเหรอตามเก็บคนที่โดนเราบาดครับเราเหมือนฮิตแมนอ่ะอ๋ออ่าฮะ
็อย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยไหมตอนถึงพรุ่งนี้ก่อนเถอะอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ไม่แล้วเรื่องวอลมันจะไปเป็นยังไงในทิศทางไหนเรื่องวอลถ้าสมมติเราโดนความบาดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่เคยมีเคสที่แบบว่าวอลอยู่ระดับเออว่าไงดำอาจจะต้องเติมหน่อยคือกูอยากจะบอกว่ากูโปรเทคมึงได้เท่าที่กูคิดว่ากูทำได้นะเพราะฉะนั้นกูพูดได้แค่ทำให้มาริกับลูกมึงไม่คิดมากแล้วก็สบายใจไปก่อนกูไม่รู้หรอกว่ามึงคิดอะไรแต่กูเป็นเพื่อนมึงอ่ะสุดท้ายแล้วกูก็ต้องเข้าข้างเพื่อนแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีกับเพื่อนกูก็จะไม่เอาไว้กูพูดให้มึงแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นมึงทำอะไรไว้มึงคิดทบทวนดีๆทบทวนดีๆเผื่อมึงจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่มึงทำมันยังไม่สายเพราะอย่างนั้นกูก็ยังช่วยมึงอยู่แค่นี้แหละเออโอเคเพื่อนขอบใจมากรอโทนี่อย่างเดียวอีโหนาทีนี่ใช่ปะ3ลูกครึ่งปะใช่มีวิธีเดียวถ้าเราไม่อยากโดนกำบัดก็แค่จ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วก็ส่งหลักฐานให้สภาจบตอนนี้ก็มีตังค์อยู่ 6,000 น่ะไม่เป็นไรเรื่องมันยังไม่ถึงเวลารอเขาประกาศกันดีกว่าว่าใครเฮียเราต่อที่ใครชื่อเลยนะผู้หญิงคนนั้นอ่ะเพ่ยๆครับเพ่ยๆฮึเพ่ยๆมานี่หรอเปล่าฉันเจอเขาอีกประเทศเมื่อวานฉันก็เลยอาจจะพังปากด้วยมั้งเชิญชวนเขามาประเทศเราอะว่าถ้าเกิดอยากให้เรื่องเฉินกับเขามันไปต่อเขาต้องมาใครจะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับคุณมะลิผมอยากให้คุณมะลิสบายใจไว้ก่อนนะครับมันอาจจะ เป็นเรื่องที่แบบว่าสะสมกันมานานนะครับไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องแฟนเก่านะผมหมายถึงเรื่องแบบศักดิ์ศรีของพวกลูกผู้ชายนะมันอาจจะแบบว่ามึนอยู่หรือว่าแบบช่วงนี้มันปัญหามันลุกเล้ามันก็เลยรู้สึกอยากจะระบายกับใครสักคนนึงแต่แค่ว่ามันลืมตัวไปหน่อยแค่นั้นเองผมว่าคุณบริยาพูดคิดมากเลยครับถ้าคุณบริยาคิดมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวเองเศร้าแล้วก็เสียสุขภาพเปล่าใช่ครับผมนะพยายามคิดบวกไว้ก่อนครับส่วนเรื่องที่คุณมาริบอกผมเรื่องผู้หญิงคนนั้นคือไม่น่ามีอะไรครับไม่น่ามีอะไรหรอกถ้าสมมติว่ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเพื่อผมให้จริงๆแต่ผมว่าไม่น่ามีอะไรหรอกครับขอดูก่อนแล้วกันผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าถ้าสมมติผู้หญิงคนนั้นกลับมาเนี่ยมันก็ต้องเลือกครับระหว่างเพื่อนกับผู้หญิงแต่ว่าถ้ามาริอยากแบบว่าสมมติว่าเป็นเรื่องเขาอะมาริอยากจะรู้ว่าเฉินอะเขาจะเทมาริไปหาคนนั้นจริงๆไหมอะคือก่อนที่คือมาริไม่อยากให้มันออกมาเป็นแนวว่าแบบเขาไม่เลือกเพราะเพื่อนอะมาริแค่อยากรู้ให้ใจตัวเขาเลือกก่อนจำไว้เลยว่าถ้าสมมติวันนั้นมันเทคุณมาริด้วยถ้าเกิดว่ามันเทแกงดูไบด้วยครับแค่นี้แหละที่ผมจะพูดนมัสเตคุณน้าสอนมีเล่นป๊อกเด้งหน่อยป่ะนี่ป่ะเดี๋ยวท่านน้าจะเอาทั้งนี้ทั้งดูน้าสลบฮะไปพาป้าม้าไปทำงานเลยไปเลยท่านน้าไปเล่นป๊อกเด้งกันไม่เล่นค่ะนี่น้องบอกว่าเล่นได้มาตั้ง 8,000 นะเร็วเดี๋ยวน้าขับเองไปเขาขับไปเร็วเดี๋ยวน้าจะพาพาไปที่ไปเร็วเขาไม่พาไปที่เร็วมีอยากเล่นไปค่ะลงมาไม่ลงลงมาเขาโกรธอยู่นะไม่คุยแล้วไม่คุยถ้างั้นก็เอามีวิ่งกลับ
้ยพี่เจ๋งคนไรอยากทำงานก่อนอะไรวะเนี่ยขึ้นมาแล้วแหละถ้าไม่ขึ้นขอชน